กูไม่ได้ตามน้องเขาได้ไอ้หินมึงไปส่งไอ้นี่มาหน่อยดิเดี๋ยวกูต้องไปส่งไอ้ปลาดุกส่งปลาดุกอ่ะปลาดุกคืนหน่อยทำไมไลฟ์ติ๊กต็อกแม่งไม่เจอใครน่ารักเท่าเบโนทุกคนเลยวะเอาอีกคนเจอแล้วพี่อลิสผมเจอแล้วขยันหานะมึงอ่ะเขาส่งมาอย่างเดียวเลยพี่กินดูอ่ะไอ้วลิสมึงเป็นครีเอทีฟมึงก็ไปโอ้ยเอาให้มันมาเป็นงานเป็นการหน่อยสิวะไอ้วลิสเข้าใจป่ะมึงเป็นครีเอทีฟมึงมีหน้าที่ติดต่อแขกมึงก็ทำงานทำการสิเออติดต่อดิเออติดต่อดิโอ้ยหมายถึงติดต่อคุณเบลอะติดต่อพี่ไม่อย่ามึงอย่าไปมึงอย่าไปพูดชื่อพูดอะไรให้ครีเอทีฟเขาเลือกของเขาเองไม่เกี่ยวกับกูอ๋อไอ้ครีเอทีฟเลือกเองกูไม่มีสิทธิ์เลือกมาคือทุกคนที่มาผมไม่มีสิทธิ์เลือกมาครีเอทีฟครีเอทีฟครับไอ้ผลิตเลือกแล้วก็รอดูด้วยครับวันเสาร์คิดไทยครับน้องเปียโนครับเดี๋ยวออนครับสิบมันเป็นไงครีเอทีฟพอแล้วพี่วลิศพอแล้วเขาบอกพอแล้วนี่ไอ้วลิศแล้วมึงก็หาโลเคชั่นที่มันใกล้ๆเนี่ยมึงคิดสิวะใกล้ๆอ่ะไปชลบุรีได้2เทปคิดสิเฮ้ยไปชลบุรีได้แล้ว2เทปเมื่อกี้ได้2เทปมึงคิดสิวะไปกันต่อมึงเป็นครีเอทีฟแต่มึงไม่คิดแม่งเรื่องงานนะครับขอโทษทีครับขอโทษครับนี่คุยเรื่องงานครับเครียดครับคุยเรื่องงานอยู่เครียดอยู่แล้วคนเขาก็เบื่อคอนเทนต์ในจังหวัดกทมแล้วมึงหาต่างจังหวัดสิมึงคิดสิพัทยาพัทยา let go ไม่ต้องพูดผมจะมาฟุกตัวครับสรุปสรุปไอ้แม่นุ่มมัดนี่ถ้าผมเชิญคนนี้นะตาเลยจะรู้อ่ะเคทีฟอลอย่าเยียบไปกันต่อไม่เดี๋ยวฟินิกิจะลงแล้วเปล่าครับโอ้ยไล่กูไล่กูไม่ผมจะได้เชิญคนต่อไอ้เพราะว่าเนี่ยผมค้นหาตั้งไว้แล้วคนนึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเชิญคนต่อเลยมึงเอาเดี๋ยวกูออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกูคิดถึงเปียโนแล้วเดี๋ยวกูไปถามเปียโนก่อนว่าถึงบ้านถึงอะไรยังอ๋ออ๋อใช่เพราะว่าเขาไปออกทริปไหมครับวันนี้ไม่เขาไปทักทายกับคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็เดี๋ยวไอ้มึงก็ไอ้นี่มาไปคุยงานหน่อยแล้วชวนไอ้น้องชื่ออะไรว่าลืมอ่ะเห็นไหมอ๋อได้ครับคนนั้นใช่ไหมครับได้ครับไอ้น้องเมื่อกี้สองคนชื่ออะไรวะชื่อคุณเบลอะไรอ่ะคุณเกสกับคุณเบลเออจำไม่ค่อยได้หรอกได้ครับชวนมาแล้วก็เดี๋ยวไอ้ต้องส่งปาวานคืนน้องด้วยมือลั่นชวนโอเคนะโอเคเลยพี่โอเคแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่วันนี้อุตส่าห์ส่งสติ๊กเกอร์มาให้นะครับขอบคุณพี่คิระนะครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่ต้นส้มเคเคกายนะครับแล้วก็ FC เดี๋ยวเราก็นี่หน่อยพอไอ้ขินชวนมาแล้วก็แบบไปดูห้องน้องเขาจะได้ดูแบบว่าโหพวกเราแม่งเจ๋งว่าแบบตามซัพพอร์ตน้องอะไรเงี้ยได้เดี๋ยวผมกดเชียร์ต่อเลยเพราะว่าพวกเรารู้กันพวกเรารักครอบครัวรักครอบครัว FC ขาหืนนะครับชอบผู้หญิงแต่มีคุณธรรมนะครับเราก็แค่ซัพพอร์ตคนแบบน่ารักแต่ถ้าเรามีแฟนมีคนคุยมีเมียมีอะไรเงี้ยนะอันดับหนึ่งในใจก็นั่นแหละ
เมียเราแฟนเราคนคุยเราอะใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรหรอกเขาเรียกว่าแบบถ้าเป็นหมาก็ไม่ได้กัดอะแค่แบบเราแบบเราเคยเป็นลอดไวเลอร์พวกเราอะเมื่อก่อนแบบกัดยับอะไรเงี้ยแต่พอเรามีแบบมีคนรักมีคนคุยมีอะไรเงี้ยเราก็เลิกกัดแล้วแล้วมากสุดก็ทีเนี้ยได้พี่แต่ถ้าไม่แน่ถ้าตกใจอาจจะมีเผิงอับมีมากถ้าตกใจแกงแกงเออมีปอกคอมีปอกคอแล้วพวกเราอะเพื่อนวันให้อาหารนะขอมงขอมืออะไรเงี้ยได้หมดละพูดเจ้าหนุ่มเฟรนชี่สุดน้องอยากดูจิตเธอไม่ไหวมีปอกคอแล้วแต่อย่าเผลอปล่อยพวกเราออกนอกบ้านละกันเจอกันฮินเจอกันได้พี่สวัสดีครับยินมุนี่เจอกันที่บ้านเนาะได้ครับพี่เอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณนะครับไอ้ฮินอย่าลืมชวนน้องน้องอะไรน้องเกดกับน้องเบลเออชวนเข้ามาแล้วก็อีกคนนึงอ่ะมึงชวนแบบใครก็ได้ไอวาริสก็ได้ชวนมาดิไอได้ไหมไม่ได้พี่ไม่ได้โอเคไอไม่ได้โลกแตกเลยเดี๋ยวโลกแตกเลยโอเคเอาเออนั่นแหละชวนเข้ามาได้พี่หรือถ้าไม่มีใครจริงๆเดี๋ยวกูแวบเข้ามาทีนึงได้พี่โอเคอร่อยมากค่ะน้องไดมาทำอะไรตอนนี้มาทำอะไรตอนนี้จริงๆไม่หนูก็แบบมาไลฟ์เฉยๆไม่ก็เห็นวันนี้ไม่มาทั้งวันพวกพี่ก็คิดถึงอยู่ไงคือแบบว่าบาวนี่อยากกินบาวนี่อ่ะต้องสั่งสองกล่องนะคะสั่งแล้วนะคะเฮ้ยพี่ก็สั่งนะจริงหรออยากได้สักกล่องนึงอ่ะยินในหน้าทำให้คุณแพรกล่องนึงเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์เองอุ้ย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 ไอพี่จ่ายตังค์เองสนิทมาแล้วค่ะหนุ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายหล่อรูปหล่อสายเปในหน้าเขาจีบกันตลอดเลยอ่ะเอาเลยพี่สไปซ์หนูเห็นพี่แวบๆพี่สไปซ์ให้หนูส่งพรุ่งนี้ได้ไหมของพี่อ่ะเรียบร้อยแล้วอุ้ยจริงเหรอของพี่สั่ง5กล่องอ่ะพี่ยินก็ได้แล้วก็เอาของพี่ส่งให้คุณแพรก่อนดิไม่ใจเลยว่ะคุณพี่สั่ง500กล่องดิคุณไปสั่ง5กล่องอ่ะนี่น้องหวานขึ้นไงดิทางปีคุณสั่งแค่5กล่องได้ไงวะส่งไปที่ก็ไปได้ไหมกินกับใครอ่ะปกติผมไม่กินของหวานอยู่แล้วเอาหรอแต่พี่ยินกินบาวนี่อยู่ตลอดเลยนะได้แต่กินบาวนี่ในหน้าตลอดเลยก็มันอร่อยใช่ไหมล่ะเราลำบากได้สาวต้องสบายพ่อนิกกี้สอนเลิศคือจริงๆเนี่ยน้องไดมันสั่งแบบหวานน้อยได้ไหมน้องไดเฮ้ยพี่หินสั่งโอ้โหสั่งแบบหวานน้อยต้องทำให้พี่แพรแบบกล่องเดียวโดยเฉพาะไม่หวานเลยเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะพี่สไปขอบคุณค่ะทุกคนได้มันทำทุกคนเห็นเราว่ายิ้มเลยเอ้าไดน่าก็ชอบพี่หนิก็ไม่ได้เดี๋ยวแพรตีกันหรือเปล่าพี่ตั้มของพี่ตั้มเรียบร้อยแล้วค่ะได้ค่ะหนูส่งมาได้เลยได้แล้วเสร็จกี่โมงอ่ะเนี่ยคอนทิ้งกับหนูทำเฉยๆหนูยังไม่ง่วงหนูก็เลยทำเผื่อมีคนสั่งเพิ่มหนูจะได้ส่งแต่พรุ่งนี้ตื่นสายนะสายไม่โดนติ๊กแต่พี่โดนติ๊กไปแล้วนะพี่สปายขอบคุณค่ะไม่โดนติ๊กอ่ะอ๋อคือถ้าเกิดไปสายแล้วจะโดนติ๊กเลยเหรอว่าไปสายใช่ๆไม่หรอกใครติ๊กอ่ะผมมาชดเวลาเพราะว่าผมเลิกดึกไงผมเลิกตีสามตีสี่ไงผมก็พี่ไปตัดงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชดเวลาไงเขาอยู่ถึงตีสามปะเนี่ยแต่บางคนเขาไม่รู้ไงเขาก็เลยติ๊กผมอยากรอเหมือนหินเกินพี่จะส่งไปที่ไหนแทนได้อ่ะอยากให้ส่งพรุ่งนี้เลยไม่อยากเก็บไว้นานส่งให้หินไงแล้วก็หินไปให้คุณแพรใช่ปะ
ไม่ส่งให้พี่ไปสิอ๋อพี่ไปแล้วเอาของพี่ยินให้พี่แพรใช่ก่อนเขาไอ้นี่กันแล้วแม่หน้าก็ถามคุณแม่ดิส่งไปที่ไหนส่งแม่เหรอคะเออเพราะเขาอยู่อ่อนนุชเองอ๋อปกติส่งอะไรอ่ะเอาอยู่ใกล้กันเหรอก็เครื่องบินไปส่งอ่ะพี่ยินก็อันนี้สิพี่ยินก็ขับแล้วค่ะไปส่งที่แพรสิหอไปส่งเลยเหรอหอพี่ไม่อยู่อ่ะพี่เขาปล่อยไปหน่อยอ่ะพรุ่งนี้พี่ไม่อยู่อ่ะดิเอ้าพรุ่งนี้ไปไหนก็เดี๋ยวตอนเย็นไปหาพี่นิกกี้ไม่ส่งทั่วกรุงเทพค่ะส่งไปสนีถ้าแต่ถ้าอยากส่งแมสก็ส่งได้แล้วพี่อยู่อีกทีนู่นพฤหัสเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนพี่ก็ไปกาฬสินธุ์แล้วเอาเหรอใช่เอาพี่สบายอ่ะจริงเหรออยากให้แล้วส่งตอนนี้ได้ไหมพี่สบายส่งไปให้พี่สบายตอนนี้ได้ไหมพี่ไปอยู่ไหนพี่ไปอยู่แถวไหนคะพี่ไปพี่ปลาพี่ไปอยู่แถวไหนอ่ะแซวไม่ได้แซวไม่ได้เรื่องนี้แซวไม่ได้ส่งสอนออุดมสุขหน่อยเอ้ยอุ้ยอุดมสุขหรอพี่ไปพี่เอ็มพี่เอ็มอยู่สอนออุดมสุขหรอ